พีราบข่าวข่าวในวันนี้นะคะร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินไทยติดตามรับชมพร้อมกันค่ะเขาบอกพระราชาที่อยู่ในนิทานจะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่ราบข้าวข่าวจะพาคุณผู้ชมไปน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ครับกับกิจกรรมของกองทัพบกที่จะจัดขึ้นในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2566จะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมพร้อมกันค่ะเสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทเทียนฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาคือพื้นดินในวันที่5ธันวาคมของทุกๆปีเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติของประเทศไทยอีกด้วยครับเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กองทัพบกและหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลมากมายครับโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครับโดยเฉพาะกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตค่ะที่กองทัพบกได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อสร้างแรงศรัทธาต่อกำลังพลผู้บริจาคโลหิตในการบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมรวมทั้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าสำหรับการรักษาพยาบาลกำลังพลของกองทัพบกครอบครัวและประชาชนค่ะก็สำหรับการมาบริจาคโลหิตนะคะการเตรียมตัวถ้าหากว่าท่านเป็นผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง17ถึง65ปีเนาะก็สามารถมาเป็นผู้บริจาคโลหิตได้นะคะโดยการเตรียมตัวก่อนมาบริจาคเนี่ยควรจะนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย5ชั่วโมงนะในคืนก่อนมาบริจาคและทานอาหารมื้อใหญ่ไม่เกิน4ชั่วโมงก่อนมาบริจาคแล้วก็พยายามงดอาหารที่มีไขมันในเลือดสูงเพื่อที่จะไม่ให้ตัวน้ำเหลืองของเราเนี่ยไม่มีคุณภาพก่อนเอาไปให้ผู้ป่วยนะคะค่ะก็หลังบริจาคโลหิตเสร็จเนาะก็นอนพักบนเตียงก่อนสัก 5-10 นาทีนะคะให้ร่างกายได้รีแลกซ์ก่อนแล้วก็ถ้าเรามั่นใจแล้วว่าโอเคไม่ได้มีอาการหน้ามืดวิงเวียนอะไรก็ลงจากเตียงเพื่อที่จะไปนอนพักรับประทานอาหารว่างแล้วก็วัดความดันก่อนกลับบ้านหลังกลับบ้านไปหมอแนะนำว่า 1-2 วันเนี่ยให้ดื่มน้ำในปริมาณที่มากกว่าเดิมประมาณสัก 1-2 เท่าเนาะเพื่อชดเชยน้ำในร่างกายที่สูญเสียไปจากการบริจาคเลือดประมาณครึ่งลิตรหรือ 10% ของมวลน้ำร่างกายนะคะแล้วก็งดกิจกรรมเช่นซาวน่าคาร์ดิโอหรือว่าอะไรที่เสียเหงื่อมากเพื่อลดการสูญเสียน้ำเพิ่มเติมและที่สำคัญก็คืองดการใช้แขนข้างที่เราได้ทำการเจาะบริจาคไม่ให้เกิดภาวะบาดเจ็บเพิ่มเติมกับตัวแขนและเส้นเลือดของเราเพียงเท่านี้ก็สามารถมาบริจาคได้ทุกๆ3เดือนนะคะสำหรับผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงดีค่ะบริจาคประมาณ5ครั้งครับก็คิดว่าเป็นการให้อย่างครับแล้วก็รู้สึกว่าได้บุญด้วยครับครั้งนี้ครั้งแรกค่ะเพื่อนชวนมาค่ะก็ดีใจมากค่ะคุณผู้ชมครับในขณะนี้น้องฟ้าพร้อมด้วยกำลังพลและก็ประชาชนที่มาร่วมกันบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันที่5ธันวาคมนี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันสำคัญของปวงชนชาวไทยอีกวันหนึ่งหน้าตาอิ่มเอมด้วยบุญด้วยกุศลนะครับรายการพิราบข้าวข่าวขอเชิญชวนกำลังพลและครอบครัวตลอดถึงประชาชนนะครับได้แสดงออกซึ่งพลังแห่งความจงรักภักดีและแสดงพลังแห่งความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระองค์ท่านด้วยการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดถึงการสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองประดับบ้านเรือนด้วยผ้าสีเหลืองและผ้าสีขาวตลอดทั้งเดือนธันวาคมนี้นะครับ
วันนี้รายการพิราบข้าวข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับนางอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อ